สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องขาเบิงมันพริกดังบ่นี่ค่ะ พี่น้องบุ้มไปจีบมากค่ะอันนี้เขางอกขึ้นมาเนาะเขางอกมา2 ต้นค่ะบุ้มไปหาจีบมาน้ำขางอันต้นบอกฮุ้งค่ะหลังบ้านนะคุณเห็นเขาเกิดขึ้นมาบุ้มก็เลยมาจิ้มมาปลูกใส่ในกระถางไว้บุ้มเห็นใบต้นนี่มันเป็นดังๆเป็นด่างขาสารหรือเป็นด่างอีหยังก็บ่รู้ค่ะนี่ใบอื่นก็ด่างอยู่เด้เดี๋ยวลองเบิ่งว่ามันจะหายด่างบ่เนาะค่ะเนาะผมจิ้มมาปลูกใส่ในกระถางไว้เมื่อวานนี่ค่ะบักพริกด่างเบิ่งบักทั่วบุ้มบักทั่วก็พ่อแยกล่ะค่ะพ่อได้เอาไปปลูกแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพามาปลูกบักทั่วแต่ว่าบักทั่วนี่ผมจะปลูกใส่ในอันใส่ในกระสอบลองเบิ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวบุ้มไปปรุงดินก่อนเนาะไปปรุงดินสำหรับปลูกก่อนค่ะก็จะปรุงดินสูตรเดียวกันก็ปลูกพริกนั่นล่ะค่ะพี่น้องเบิ่งแต่ว่า2 กระถางนี่เบิ่งคือเป็นตะละต้นแท้บุ้มเพิ่งตะกับหัวกับหางให้เขาค่ะพี่น้องบักทั่วอีหยังคือเป็นทั้ง4 อันเอาหัวทิ่มลงไหมค่ะพี่น้องเวลางอกมายอดของเขาจะทิ่มลงดินรากเขาก็จะซี่ขึ้นน้องฟ้าไหมคะบุ้งเพิ่งแต่กลับให้ได้นี่พี่น้องแต่อยากหัวแท้แต่อยากหัวเมืองนี่ใบเริ่มงามมาแล้วต้องเฝ้าแยกก่อนค่ะเมื่อนี่ล่มแห้งค่ะพี่น้องค่ะล่มแห้งแห้งเมื่อคืนนี่แห้งแต่ว่าอากาศก็ร้อนค่ะอยู่ที่32 องศาเนาะ32 องศาบักฮุ้งก็เริ่มแยกเริ่มมันนี่ขึ้นมาแล้วอุ้ยบักฮุ้งว่าสั่นโอ้ยเป็นบาดแต่บักฮุ้งบักพริกค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งยางรอสวนก่อนมื้อนี้จักสิทายอีหยังให้เบิ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่อุ้มยางมาทางหลังบ้านค่ะพี่น้องบักฮุ้งต้นนี่จับหน่วยแล้วค่ะคือสิบ่โลนดอกหน่วยของเขาส่งคือสิใหญ่ขึ้นโอ้ล่มแห้งค่ะพี่น้องทางหลังบ้านคุณเป็ดได้ยินเสียงอุ้มกับห้องแอม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 หรอนี่เป็นบักฮุ้งแม่ค่ะต้นนี่เห็นบ่ดีอยู่เขาบ่แม่นบักฮุ้งปลอมแต่ว่าบักฮุ้งปลอมกับตําแซ่บๆด้วยค่ะพี่น้องหน่วยทอดกําปั่นนี่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกต้นนึงค่ะปลูกบักฮุ้งในเมืองหนาวบ่ได้กินง่ายๆเด้อพี่น้องค่ะมึงโอ้เจ็บคอเสียงอ่ะสิใหญ่ๆในเด้อมื้อคืนไปหาเลาะมาค่ะไปงานวันเกิดพี่เพิ่นตื่นเช้าขึ้นมาแล้วบ่เช้าดอกสวยล่ะค่ะนี่สายแล้วเอาบักฮุ้งมาให้เบิ่งค่ะย่างรอสวนปกติมันก็ย่างทุกเช้าแหละค่ะแต่ว่าผมก็จักสิเก็บภาพบรรยากาศอีหยังมาให้เบิ่งเนาะนี่บักฮุ้งต้นนี่นะที่แรกผมว่ามันสิเป็นบักฮุ้งฮอลแลนด์ค่ะมันก็เลยกลายพันธุ์มาเป็นบักฮุ้งอีหยังแล้วนี่จักแม่นพันธุ์อีหยังแล้วพี่น้องเบิ่งแน่ปีที่ผ่านมาเกิดนัวอยู่ค่ะแต่ว่าก็ร่วงถิ่มเบิดคือว่าล่ะเนาะค่ะเนาะปู่บักฮุ้งในเมืองหนาวเบิ่งวันนี้ก็เกิดแตกแขนงแตกอีหยังขึ้นมาจะแม่นหลวงแม่นหลายคักพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งพี่ต้นนึงนี่ต้นนั้นฮ่อนแล่นได้ค่ะพี่น้องเคยถ่ายให้เบิ่งแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะพาไปเบิ่งบักฮุ้งปอมหน่วยไอ้ต้นนั้นพ่อกินแล้วได้ค่ะผมกินหลายเทื่อแล้วนี่ค่ะพี่น้องบักฮุ้งปอมต้นนี่นะตามแซ่บกรอบกรอบหวานๆซะล่ะพี่น้องค่ะรสชาติก็ต่างกันค่ะกับอยู่ในอันเวลาเขาซื้อในตลาดไหมคะอยู่ในตลาดจะเขาปิดมาแต่ย่ามใดเนาะแล้วก็เขาอาจจะฉีดนั่นฉีดนี่เนาะค่ะเนาะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยปิดไม่ไหมต่ำโลดนี่นี่หน่วยใหญ่ก็กำปั้นแน่จักหน่อยนี่กรอบแซ่บมากต่ำหน่วยซ้ำนี่ล่ะค่ะนี่แซ่บแซ่บด้วยค่ะนี่บักฮุ้งปิดค่าต้นเอามันปิดไม่ไหมจากต้นมาฝานต่ำอย่างย่อยโยดนี่ค่ะเนี่ยเป็นบักฮุ้งปลอมค่ะว่าสิตัดถิ่มมันก็บ่คือดอกเอาไว้ยังสิล่ะดีก็ซื้อเพิ่นกินเนาะบักฮุ้งอยู่เมืองนอกมันหากินยากมันแพงพร้อมค่ะพี่น้องก็เลยเอาไว้ทุนต้นทุนก็ขึ้นสูงจักแม่นบักฮุ้งอีหยังดอกนั้นเป็นบักฮุ้งแม่แต่ว่าบ่ฮู้มันกินมาหลายหน่วยแล้วเด้ค่ะนี่กินหลายหน่วยแล้วหน่วยใหญ่ต่ำกินหน่วยท่อ2 อุ้มมือนี่ล่ะประกบกันก็ฟานต่ำโลดบรรยากาศหลังบ้านติดกำแพงเลยค่ะจังว่าบักฮุ้งมันอยู่ใดเขายอมมันบ่ตายค่ะพี่น้องมันบ่ตาย
เนาะมีหลายคนถามมาว่าผมคือปลูกบักฮ่วงได้เพราะสั้นผมก็ปลูกลองผิดลองถูกมาหลายใหญ่หม่องปลูกหลายเฮือนค่ะมีหม่องนี่ล่ะทางนี่ล่ะได้กินบักฮ่วงทางอื่นบ่ได้กินเลยเขาอาจจะแบบได้อุณหภูมิจากกำแพงเนาะพี่น้องเนาะกำแพงเฮือนอีกอย่างก็โดนแดดจังซี่แหมค่ะโดนแดดเนี่ยเห็นบ่อ้อยบักฮ่วงอีหยังมันก็มาปลูกแซ่บๆกันไว้เกิดแน่ตายแน่ค่ะพี่น้องนี่ตายกระท้อนถิ่มฟันถิ่มโลดเกิดก็ปล่อยไว้เพราะได้กินเนาะค่ะเนาะเบิ่งพุ่นน่ะต้นใหญ่ต้นสูงขึ้นเมื่อนี้อากาศอุ่นค่ะอุ่นขึ้นมาแล้วจะเข้าหน้าร้อนแล้วเดือนหน้านี่ก็เริ่มร้อนแล้วค่ะพี่น้องเข้าหน้าร้อนแล้ววันนี้พี่น้องได้ดูไฟป่ากำลังมาค่ะเบิ่งลมแรงแน่พี่น้องค่ะลมแรงลมแรงบ่ไปกันเด้อค่ะพี่น้องพากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ